กราบสวัสดีคนรักรถไฟทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่สถานีชุมทางฉะเชิงเทราอากาศร้อนครับแต่ทำยังไงได้ครับทางรถไฟต้องคู่กับอากาศร้อนอยู่แล้วขบวนแรกตอนนี้ที่เข้ามาที่สถานีชุมทางฉะเชิงเทรานะครับเป็นขบวนรถธรรมดาที่284ต้นทางจุกเสม็ดนะครับปลายทางกรุงเทพหัวลำโพงกำลังจอดรับส่งผู้โดยสารนะครับแล้วก็รอเวลาออกครับมารอชมกันครับตะกี้เห็นมาคร่าวๆแล้วน่าจะเป็น Alstom หมายเลข4418นะครับเครื่องยนต์พิวสติกทำขบวนเหมือนเดิมเดี๋ยวมารอชมกันครับว่าขบวนจะวิ่งผ่านอีกสักครู่หนึ่งเราก็ทำการขยับเข้ามานะครับเพื่อจะได้ชมหัวรถจักรใกล้ๆหลายๆมุมตอนนี้เรามาอยู่ที่หัวสถานีแล้วนะครับมาชมท้องฟ้าในยามหน้าร้อนนะครับฟ้าโล่งแดดร้อนลมมีบ้างไม่มีบ้างนะครับแต่ยังไงใจเราก็ยังสู้มารอถ่ายขบวนกันครับได้เวลาปล่อยขบวนรถแล้วนะครับมารอชมกันครับ Alstom 4418เปิดรอบออกจากสถานีชุมทางฉะเชิงเทราแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับกำลังเข้าประแจเข้าสู่ทางร่องนะครับเข้าประแจมาแล้วเสียงเครื่องพิวสติกอันเป็นเสน่ห์และดุดันเดินทางปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับท้ายดีชมภาพบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายมุมย้ายเหลี่ยมไปหาที่ถ่ายให้มันหลากหลายยิ่งขึ้นครับผมเรากลับมาอยู่ตรงสะพานนะครับมีขบวนรถสินค้าเข้าสถานีชุมทางฉะเชิงเทรานะครับต้นทางท่าเรือแหลมฉบังปลายทางศูนย์กระจายสินค้า ICD ลาดกระบังครับทำขบวนมาโดย QSY QC เปิดไฟ Headlight มาแต่ไกลเลยนะครับกำลังจะขับผ่านเราแล้วนะครับ5205ครับ QSY ดีเดินทางปลอดภัยครับกลับมาอยู่อีกด้านหนึ่งของสถานีชุมทางฉะเชิงเทรานะครับในภาพคือรถลากเลื่อนที่จอดอยู่ที่สถานีนะครับอ
เรามาอยู่หัวสถานีชุมทางฉะเชิงเทรานะครับเป็นเหลี่ยมเป็นมุมที่มาดักรอถ่ายรถไฟได้ตอนนี้มีขบวนรถธรรมดาชานเมืองที่277นะครับกำลังเข้าสถานีชุมทางฉะเชิงเทราต้นทางกรุงเทพหัวลำโพงนะครับปลายทางสถานีกบิลบุรีรถอินเทรนเด็กนักเรียนขบวนนี้เด็กนักเรียนเยอะครับอาศัยวิ่งระหว่างเมืองถ้าถึงเวลาปิดเทอมขบวนรถนี้ก็ดูเงียบเหงาซบเซานะครับมารอชมกันครับว่าวันนี้277ได้หัวรถจักอะไรทำการแต่เห็นแวบๆน่าจะเป็นอ่าวสตอร์มนะครับผมมาแล้วครับได้เวลาออกนะครับเครื่องยนต์ MTU แน่ๆเลยครับเสียงเงียบๆอย่างนี้เปิดไฟเมกะไรท์นะครับเดินรอบเครื่องออกมาแล้วครับโอ้เป็นเครื่องแคทนะครับ4143ดีเดินทางปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านนะครับกำลังเข้าคอร์ดไลน์นะครับแยกออกไปทางคลอง19นะครับแล้วก็ทำทางแยกอีกทีหนึ่งเข้าสู่ปราจีนบุรีปลายทางกบิลบุรีนะครับขบวนรถสินค้าเข้าสถานีชุมทางฉะเชิงเทรานะครับต้นทางศูนย์กระจายสินค้า ICD ลาดกระบังครับทำขบวนถึงท่าเรือแหลมฉบังมารอชมกันครับเปลี่ยนเวรพนักงานพอครอช่างเครื่องแล้วนะครับรถกำลังทำขบวนออกQSY หมายเลข5211ทำขบวนเดินทางปลอดภัยครับ
มีขบวนสินค้าเข้านะครับเป็นขบวนรถสินค้าวิ่งมาจากท่าเรือแหลมฉบังปลายทางศูนย์กระจายสินค้า ICD ลาดกระบังนะครับทำขบวนมาโดย QSY กำลังจะเข้าสถานีชุมทางฉะเชิงเทรานะครับมารอชมกันครับ QSY หมายเลขอะไรQSY หมายเลข5214นะครับที่2นะครับสถานีชุมทางฉะเชิงเทราพอขอรอช่างเครื่องของขบวนรถสินค้านะครับเปลี่ยนเวรกันที่นี่ครับแต่ความสามารถพิเศษคือขบวนรถไม่ต้องจอดครับขึ้นทางลงอีกทางนะครับทำให้ไม่เสียเวลามากในการเปลี่ยนเวรพนักงานนะครับไปกันต่อครับทำขบวนออกนะครับลากกันมายาวๆเลยนะครับพอขอรอทำการเช็คเบรกในขบวนนะครับรถจะหยุดแป๊บหนึ่งครับผมเบรกครับไปแล้วครับเดินทางมุ่งหน้าสู่ศูนย์กระจายสินค้า ICD ลาดกระบังครับดีเดินทางปลอดภัยนะครับมีขบวนรถสินค้าเข้านะครับมาแล้วนะครับทำขบวนออกจากสถานีชุมทางฉะเชิงเทราแล้วQC QSYThank you.
ยาวๆเลยนะครับเดินทางปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพครับท้ายดีมีขบวนรถเข้านะครับเป็นขบวนรถสินค้ามุ่งตรงมาจากท่าเรือแหลมฉบังนะครับเปิดไฟสว่างมาเลยนะครับทำขบวนโดย QSY ห้าสองสามสามลูกรักผมนะครับก็เจอหัวรถจัดทำการของขบวน379นะครับต้นทางกรุงเทพหัวลำโพงปลายทางสถานีชุมทางฉะเชิงเทราได้เข้าจอดและกำลังจะรอสับเปลี่ยนสลับด้านนะครับไปต่อเพื่อรอทำขบวนในวันรุ่งขึ้นนะครับแวบๆเป็นอัลสตอมนะครับตำนานแม่น้ำยม4218เครื่องยนต์พิวสติกนะครับเปลี่ยนเวรพนักงานช่างเครื่องนะครับขอรอขบวนรถสินค้าก่อนนะครับรถสินค้าไปอีกสักครู่หนึ่งประแจจะทำการสลับนะครับให้เป็นร้านที่สองเดินทางปลอดภัยท้ายดีครับตอนนี้ประแจสลับแล้วนะครับมาแล้วครับเครื่องยนต์พิวสิกโคตรประแจรางที่3แล้วนะครับ
เดี๋ยวอัลสตอมไว้รอทำขบวนในรางที่3นะครับเพื่อจะไปสลับด้านเข้ากลับมาที่รางที่2เหมือนเดิมและต่อทำขบวนนำขบวนเข้ารางที่1เพื่อจัดเก็บนะครับสัญญาณกลับแล้วครับเปิดไฟเมกะไรมาแล้วครับหมดแล้วครับคลิปนี้เราก็กราบลากันไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนไปถ่ายที่ใดขอให้ติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ